กับช่วงใหม่ของรายการคือช่วงตำนานลูกหนังเลือดสุพรรณนะครับซึ่งจะเป็นการนำเสนอนักฟุตบอลหรือประวัตินักฟุตบอลทั้งในและอดีตที่ประสบความสำเร็จกับทีมสุพรรณบุรี FC ครับซึ่งวันนี้ผมอยู่สุชนครับสวัสดีครับสุชนสงวนดีฮะคนนี้นะฮะบอกเลยว่าชื่อนี้ไม่เอ่ยถึงไม่ได้เป็นหนุ่มนะฮะที่ต่อสู้กับชีวิตมากก่อนอื่นเลยอยากจะคุยกับสุชนเรื่องว่าชีวิตของสุชนที่ตอนนี้เห็นว่ามันสวยงามมากจริงๆแล้วเนี่ยมันสวยงามอย่างนี้ตั้งแต่เด็กมันยันโตเลยไหมหรือว่ามันไม่ใช่อย่างที่เราเห็นเลยไม่ใช่ครับก็ตั้งเริ่มตั้งแต่แรกคือชีวิตไม่ได้ดีอย่างที่เห็นทุกวันนี้เพราะทุกวันนี้คือมีรถมีบ้านเลยครบหมดเลยครับตอนนี้มีพร้อมครับมีแฟนน่ารักด้วยครับ ครับเป็นยังไงฮะชีวิตตอนเด็กก็ชีวิตตอนเด็กค่อนข้างลำบากครับเพราะว่าฐานะที่บ้านคือยากจนจริงๆก็พ่อแม่ก็คือต้องแยกอยู่กับเราเพราะว่าต้องไปหาเช้ากินค่ำอะไรเงี้ยครับก็คือก็ปล่อยเราไว้ใช้แบบตามลำพังคือว่าให้เราดูแลตัวเองไปครับตอนนี้ต้องถามทุกชนรู้มาว่าเป็นคนนครปฐมจริงๆใช่นครปฐมจริงๆมั้ยไม่ใช่ครับก็จริงๆแล้วคือผมมาโตที่นี่มากกว่าพ่อแม่พื้นฐานเป็นคนจังหวัดสุรินทร์แล้วตอนนี้ก็คนบ้านนอกอ่ะก็ด้วยความที่ไม่มีก็ต้องออกมาหางานทําก็มาจังหวัดนี้จังหวัดแรกครับมานครปฐมที่แรกเลยใช่ครับแล้วก็ได้อยู่จนเติบโตขึ้นมาครับส่วนพ่อแม่เติบโตได้สักพักนึงก็ต้องออกไปหางานทําในที่ต่างๆก็แสดงว่าชีวิตเริ่มเติบโตจริงๆที่นครปฐมแต่จริงๆเป็นหนุ่มสุรินทร์นี่เองใช่ครับแต่นายนี่หน้าคมมากเลยนายรู้ไหมว่านายไม่เหมือนสุรินทร์เลยนะครับคราวนี้รู้สึกว่าชีวิตเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงในอายุที่11ปีใช่ๆเกิดอะไรขึ้นเปลี่ยนแปลงคือพ่อครับได้ข่าวว่าพ่อเสียเนื่องจากแบบทำงานหนักไม่ค่อยสบายอะไรเงี้ยครับก็เป็นข่าวร้ายสำหรับผมคือตอนนั้นชีวิตก็ท้อนะครับเพราะตอนนั้นอาศัยโรงเรียนอยู่ต่อมาโรงเรียนเนี้ยตั้งแต่ป.4คือ10ขวบประมาณนี้ก็ถึงเมื่อก่อนตอนที่อยู่กับพ่อกับแม่จะออกไปเรียนต่างจังหวัดต่างอำเภอพ่อแม่ก็จะงานเยอะอาจจะบางทีก็ไปอยู่อำเภอนู้นอำเภอนี้ใช่ไหมครับก็เลยอยากจะให้เรามีที่อยู่ที่เรียนที่มันมั่นคงใช่ครับก็เลยได้อยู่ที่โรงเรียนอะไรครับก็อยู่โรงเรียนเทศบาลตีครับซึ่งตอนแรกซึ่งป.1ถึงป.4เนี่ยผมจะอยู่โรงเรียนบ้านหลังมะเดื่อซึ่งเป็นออกห่างจากในเมืองไปแต่มีอาจารย์ท่านหนึ่งเขาเห็นแววว่าเล่นกีฬาได้อะไรได้เลยดึงเข้ามาในเมืองครับก็เลยในเมืองเขาก็ตามเรียนก็เลยแบบมีโควต้าก็เลยรู้ว่าไม่มีที่อยู่ก็เลยให้พักตอนนั้นก็อยู่ประมาณป.5 ป.6 หรือมัธยมอยู่ป.5 ป.6 ครับคราวนี้พอพ่อเสียแล้วเป็นไงฮะคุณพ่อช่วงนั้นคือเราวางแผนชีวิตยังไงผมมันเคว้งครับก็คือชีวิตแค่เฉพาะช่วงอยู่เราก็ไม่มีเวลาอยู่กับพ่อกับแม่แล้วคือมันก็เป็นปมด้อยอย่างหนึ่งครับคือมันเป็นทุกๆครั้งที่แบบเราเห็นคนอื่นเจอพ่อเจอแม่แล้วน้ำตาเราก็ไหลไม่ว่าจะเป็นวันพ่อหรือวันแม่ในงานตามเรียนเงี้ยเรารู้สึกทุกครั้งอะไรเข้าใจเลยเข้าใจเข้าใจแต่ที่สำคัญที่รู้สึกว่ามันยังไม่จบเท่านี้13ปีมันเกิดปัญหาในชีวิตเราอีกใช่ก็คราวนี้เป็นแม่ที่เสียครับซึ่งก็เป็นข่าวร้ายแต่สิ่งที่ผมเสียใจที่สุดคือว่าสองท่านเนี้ยผมไม่สามารถไปเผาเขาได้เลยเพราะว่าผมตอนนั้นยังเด็กแล้วก็เรื่องทุนทรัพย์ผมไม่มีที่จะไม่มีพอที่จะเดินทางไปแต่ก็คือรู้ข่าวจากญาติอะไรเงี้ยก็ได้แต่ทำบุญทำอะไรเงี้ยพอเราโตขึ้นเรามีอะไรที่ดีก็เราก็กลับไปกราบไหว้เขาครับมันเป็นอะไรที่เลวร้ายนะฮะถ้าเกิดผมรู้สึกอ่ะเราไม่มีโอกาสที่จะไปเห็นหน้าเขาสุดท้ายคนที่เรารักที่สุดเป็นพ่อเป็นแม่เป็นผมก็เสียใจผมรู้เลยมันความรู้สึกของทุกชนตอนนั้นเป็นไงครับหลังจากนั้นที่พ่อกับแม่เสียเราก็ต้องอยู่ที่โรงเรียนใช่ใช่เพราะว่าเราไม่รู้จะไปไหนแล้วที่โรงเรียนคือจริงๆต้องขอขอบคุณผอ.ที่โรงเรียนครับคือซึ่งเมตตาให้อาศัยอยู่กินข้าวโรงเรียนอะไรเงี้ยฟรีก็เลยได้อาศัยอยู่ทำอะไรไหมระหว่างที่อยู่โรงเรียนต้องมีทำงานพิเศษต้องอะไรไหมมีครับก็อย่างช่วงเช้าก็ตื่นมาตีห้า
พานโรงจะต้องมาทำเวรทำอะไรเงี้ยประจำอยู่แล้วเราก็ช่วยพานโรงทำเวรเช้ามาเราก็ไปโรงอาหารไปช่วยทำอะไรเงี้ยส่วนเวลาว่างตอนว่างจะมีอาจารย์ที่แบบเขาไปรับงานมาคือเห็นเราไม่มีรายได้ก็ให้เราไปเสิร์ฟอาหารตามร้านต่างๆเราก็ได้เงินมาประทังชีวิตครับได้ข่าวว่าช่วงเนี้ยรู้จักเพื่อนอยู่คนนึงตอนนี้เตะบอลด้วยกันด้วยครับซึ่งชีวิตเขากับนายนี่ต่างกันเลยครับไอคนนั้นนี่มันบ้านมีแต่ว่ามันอยากลำบากครับรู้สึกว่าคนนี้บอกได้ไหมชื่ออะไรชื่อปัดสมัครล่าครับใช่ก็คือว่าไปเสิร์ฟอาหารกับนายด้วยใช่ก็คือปัดเป็นมีเป็นเด็กที่เรียกพร้อมในด้านครอบครัวครับครับก็แต่ออกแบบศิลปินนิดนึงอ๋อเป็นคนศิลปินใช่ไหมใช่ก็คือเหมือนว่าเห็นเขาจะทำอะไรกันก็อยากจะทำอะไรเงี้ยก็ฮิตตามเพื่อนเขาอะไรเงี้ยก็อยากลำบากอะไรเงี้ยครับครับโหในปากนี่ร้ายจริงๆเลยนะครับครับคราวนี้มาเริ่มต้นชีวิตที่เริ่มที่จะเกี่ยวกับเรื่องฟุตบอลละครับต้องแต่เริ่มทันทีรู้สึกว่าสุชนเนี่ยไม่ใช่เป็นนักกีฬาฟุตบอลเลยที่มีรู้มานะใช่ครับเป็นนักกีฬาอะไรครับเป็นเข้ามาเริ่มแรกเล่นวิ่งก่อนวิ่งกับวอลเลย์อ่ะเล่นวิ่งวอลเลย์ใช่ครับใครจะไปคิดหน้าตาที่วอลเลย์สตีเหล็กหรือเปล่าไม่ใช่ครับไม่ใช่ใช่ไหมครับคราวนี้เริ่มเล่นกีฬาวิ่งเล่นวอลเลย์ในช่วงรู้สึกเป็นมัธยมปลายใช่ใช่ก็เริ่มมีความพลิกผันของชีวิตอีกแล้วรู้สึกว่าคุณจะเจอมรสุมชีวิตเยอะมากใช่ครับตอนนั้นรู้สึกว่าต้องออกจากโรงเรียนใช่ไหมใช่เพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าเวลาคือช่วงนั้นตอนที่อยู่โรงเรียนที่กินนอนนะครับจะมีแค่ประถมก็พอต้องไปอยู่ม.ปลายหรืออะไรเงี้ยก็คือต้องเปลี่ยนโรงเรียนตอนเนี้ยเปลี่ยนโรงเรียนคือเราต้องมีค่าใช้จ่ายมีต้องมีเงินซื้อเสื้อผ้าต้องมีเงินไปโรงเรียนตอนเนี้ยเราก็ไม่มีตรงนั้นก็ไปบ้างไปได้บ้างแล้วก็คืออย่างเช่นแบบเราต้องการซื้ออุปกรณ์อะไรเงี้ยเราก็ไม่มีแล้วคราวนี้พอถึงเวลาแบบอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นคืออย่างทานอาหารกลางวันเราเอาไปกินกับเพื่อนอย่างเงี้ยแต่เราไม่สามารถแบบมีเงินไปซื้อข้าวกินคือนี่เป็นจุดที่แบบผมทุกวันนี้ผมจำตรงนี้ได้เลยว่ามันเป็นอะไรที่แบบโอ้โหคือลำบากจริงเพราะว่าเวลาเพื่อนไปทานอาหารกลางวันผมจะต้องคือไปเป็นกลุ่มวัยรุ่นอ่ะเราก็ไปเป็นกลุ่มอยู่แล้วพอไปถึงห้องน้ำเนี่ยผมจะขอตัวเพื่อนออกทุกครั้งบอกว่าขอเข้าห้องน้ำก่อนเพิ่งให้เพื่อนเดินไปก่อนแล้วผมก็จะไปกินน้ำก๊อกโอ้โหจะไปกินน้ำจริงๆเหรอจะไปกินน้ำก๊อกให้อิ่มผมคิดว่ามีแค่แต่ในละครใช่ผมจะไปกินน้ำก๊อกให้อิ่มแล้วก็กลับมาที่ห้องเพื่อที่จะได้แบบเรารู้สึกอิ่มแต่บางครั้งเพื่อนที่รู้จักก็มีครับคือแบบบางทีเขาซื้อขนมมาอะไรมาเราก็ไปกินกับเขาด้วยครับหลังๆมีเพื่อนเริ่มรู้ก็เอ้าบ้านรวยกูเลี้ยงมึงอะไรเงี้ยครับก็ดีไปครับแต่ตอนช่วงนั้นพอเรียนได้สักพักคือตัวเองเริ่มไม่ไหวก็ต้องออกจากเรียนคราวเนี้ยไปหางานทำคือทุนเดิมคือรู้ว่าพ่อแม่ออกไปต่างจังหวัดไปทำที่นี่แถวนี้ผมก็เลยไปที่นั่นไปของานเขาทำจนได้งานเป็นกระเป๋ารถเมย์เฮ้ยจริงใช่ครับแสดงว่าตอนที่นั้นคือออกจากโรงเรียนแล้วก็มาเป็นกระเป๋ารถเมย์ใช่ออกจากโรงเรียนไปเป็นกระเป๋ารถเมย์ปีนึงสายอะไรจำได้ไหม133ครับเคหะบางพีพระขนงครับจำได้ติดเลยครับความรู้สึกตอนนั้นไงความรู้สึกตอนนั้นต้องออกจากโรงเรียนแล้วก็ต้องมาหางานทำคือความรู้สึกตอนนั้นคือมันโอเคกว่านะครับก็โอเคกว่าที่จะต้องเรียนหนังสือเพราะว่าการที่ผมได้ไปทำงานผมมีชีวิตที่ดีขึ้นเพราะมีเงินใช้อะไรเงี้ยมันดีกว่าครับแต่น้อยเราสามารถพึ่งพาตัวเองได้ใช่ใช่ครับแต่พอเสร็จจากปีหนึ่งคือความรู้สึกเราอยากเจอเพื่อนเราเคยอยู่ที่นครปฐมเรามีความสุขก็หวนตัวเองกลับมาขออาจารย์ที่เคยรู้จักอ่ะเข้าไปเรียนใหม่จริงเหรอคราวนี้คือไปเรียน4 5 6หรือเรียนกศน.ไปเรียน4 5 6เหรอซึ่งอายุผมตอนที่ออกไปผมจะต้องอยู่ม .6 แล้วแต่ผมกลับมาเรียนม .4 ใหม่โอ้เป็นลุงเลยใช่ก็คือกลับมาเรียนม .4 ใหม่พอกลับมาเรียนม .4 ใหม่ก็เรียนไปได้สักแป๊บนึงก็เหมือนเดิมความรู้สึกเหมือนเดิมว่าเราก็ไม่ได้มีมากมายเหมือนเดิม
ก็เลยต้องออกอีกก็คือเป็นการที่ออกไปทีแล้วแต่ว่าก็เลยเปลี่ยนไปเรียนกศนแทนใช่แล้วก็จบม .6 เปลี่ยนไปเรียนกศนแทนก็จบม .6 เรียบร้อยก็คือช่วงระหว่างที่เรียนกศนก็ได้ฝึกฝนเตะบอลด้วยนะครับเริ่มเตะบอลแล้วเริ่มเตะบอลประตูไหมไอ้ผมจะให้ฟังก่อนไอ้เริ่มประตูเนี่ยมันเป็นในวัยเรียนอ๋อเหรอเพราะว่าในวัยเรียนเนี่ยเหมือนว่าผมเป็นคนที่เป็นตัวรับลูกเล่นได้รับเก่งอาจารย์เห็นแต่คือในวัยเด็กก็คืออาจารย์เห็นก็แบบอยากให้เป็นประตูก็เป็นประตูเรื่อยมาแต่ไม่ได้แบบเป็นเก่งหรืออะไรนะครับก็คือตามโรงเรียนเนี่ยมีแข่งก็ส่งไปแข่งอะไรเงี้ยก็เราก็เป็นโกแต่มีวันหนึ่งเราเกิดนิ้วต้นเราเป็นไม่ได้แล้วอาศัยด้วยความว่าตัวเองวิ่งเร็วตอนสมัยเด็กๆสมัยก่อนคือใครวิ่งเร็วอ่ะจับไปเล่นศูนย์หน้าโอ้โหแล้วเพื่อนก็เตะบอลไกลๆให้เราวิ่งครับอันเนี้ยตั้งแต่ตอนนั้นมาเริ่มยิงเข้าแล้วก็เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีความสุขมันดีใจอะไรเงี้ยก็พอหลังจากนั้นมาก็เริ่มสะสมวิชาตรงนั้นมาจนเริ่มโตขึ้นมาระหว่างเรียนกศน.เราก็ไปเดินสายกับเพื่อนเมื่อก่อนมันจะมีฟุตบอลเดินสายก็เริ่มไปเดินสายเพราะว่าเราต้องแลกกับเงินซื้อข้าวผมรู้สึกว่าคุณจะไม่เอาเป็นเงินคุณจะเป็นข้าวเลยใช่ผมที่ไหนมีข้าวผมไปอ๋อแล้วก็จริงๆคือแบบที่ไหนเลี้ยงข้าวผมไปคือมันผมจะบอกให้ว่ามันเป็นอะไรที่แปลกผมนะผมไปเตะบอลเสร็จข้าวหม้อหนึ่งอ่ะผมสามารถกินได้หมดเพราะว่าผมคิดว่าผมกลับมาผมไม่มีอะไรกินอย่างนี้จริงใช่ครับแล้วก็ทำอย่างเงี้ยเรื่อยๆจนแบบเองเริ่มเก่งขึ้นจนเมื่อก่อนนะมันจะมีฟุตบอลโปรลีกขึ้นมาเริ่มแรกโปรลีกใช่เริ่มแรกฟุตบอลโปรลีกคราวเนี้ยมันไปเข้าหูผู้ใหญ่ว่ามันมีนักบอลเดินสายอยู่คนนึงนะมันวิ่งเร็วมากมันเล่นอะไรเงี้ยเขาก็ได้เรียกผมเข้าไปคัดไปอะไรเงี้ยจนติดอยู่ในยุคโปรลีกช่วงนั้นผมก็เล่นมา2ปีก็ชีวิตก็ดีขึ้นครับก็เนี่ยเส้นทางของฟุตบอลก็เริ่มเข้ามาอะไรเงี้ยครับคราวนี้เริ่มที่นครปฐมใช่มั้ยครับเป็นโปรลีกครับแล้วเริ่มเข้ามาสู่ไทยพรีเมียร์ลีกเนี่ยในช่วงไหนฮะช่วงตอนที่เล่นโปรลีกหมดไป2ปีแล้วช่วงเว้นวรรคมันจะมีก่อนหน้านั้นทุกครั้งมันจะมีฟุตบอลควีนครับใช่แล้วตอนเนี้ยนครปฐมได้เป็นเจ้าภาพตอนนั้นเขาจะแบ่งเป็นจังหวัดเป็นเจ้าภาพก็เลยได้โอกาสได้โชว์ผลงานครับคราวเนี้ยพอมีการแข่งขันมาก็ไปเข้าตาเฮียเหมาของโรงงานยาตูบตอนนั้นก็ได้เรียกเข้าไปเทสเข้าไปอะไรเงี้ยก็เข้าตาก็เลยได้อยู่ที่นั่นรู้สึกว่าที่ยาสูบเนี่ยเป็นที่ทำให้เราได้ติดธงชาติใช่ไหมใช่ครับเพราะด้วยผลงานปีนั้นผมก็ก้าวไปเล่นปีแรกก็ได้แชมป์กับยาตูแล้วเพิ่นบิ๊กหอยวัชชัยตัดทุนนะครับเขาไปเห็นก็เรียกเข้ามาคุยแล้วเข้ามาถามว่าเป็นไงอะไรไงก็ได้โอกาสจากบิ๊กหอยเรียกเข้าไปทีมชาติตำแหน่งศูนย์หน้าครับโอ้และที่สำคัญรู้สึกว่าคุณเนี่ยจะได้เป็นแชมป์อะไรต่างๆด้วยใช่ก็ได้แชมป์เยอะเหมือนกันครับก็ในช่วงทีมชาติก็การติดไปตอนซีเกมที่ฟิลิปปินส์ครั้งที่23ก็ได้เหรียญทองได้เหรียญทองกลับมาด้วยชุดนั้นมีใครบ้างครับก็มีดังๆก็มีรีตอเดียร์เลวินอไทยดาสกอนน้องเหลาดันโกสินก็อยู่พวกเยอะครับลุงๆทั้งนั้นเลยครับและนอกจากทีมชาติแล้วรู้สึกว่าคุณจะได้เตะในระดับนักฟุตบอลระดับชาติมากก็คือว่ามีทีมที่เข้ามาทัวร์ใช่ไหมฮะใช่ครับรู้สึกว่าหลายทีมเหมือนกันครับหลายทีมตัวอย่างได้ไหมฮะก็ตอนนั้นคือมันช่วงเตรียมอะไรเงี้ยก็ทางบ้านเราก็ได้เชิญหลายๆทีมเข้ามาก็อย่างเช่นเรอัลมาดริดตอนนั้นก็ซูเปอร์สตาร์ก็ซินีดีนซีดานเดวิดแบ็คแฮมฝึกมีโรนัลโดด้วยโรนัลโดด้วยครับก็คือเล่าถึงโดเหยียนนะครับก็คือจังหวะนั้นผมประทับใจมากผมจับมือแล้วเอามาหอมซึ่งแบบไม่มีใครอยากทำวันนั้นผมเห็นหน้าตาของโรนัลโดแล้วแบบเขาแบบเอ้ยอะไรเนี่ยผมแต่ผมรู้สึกแบบประทับใจมากครับแล้วก็ลูกเจอเอวาตันด้วยใช่โอโลครับแล้วมีทีมอีกไหมก็ไม่มีแล้วก็เป็นแล้วหน่อยก็มีบอลคิงครับอะไรเงี้ยเจอแถบในบ้านเราอะไรครับ
เต้ยต่อไปเลยไปอยู่ข้างหลังโอเคคราวนี้เอาพร้อมยังฮะคราวนี้นะฮะเราจะมาพูดถึงสุชนเมื่อเข้ามาอยู่สุพรรณบุรี FC ฮะว่าเป็นไงก้าวแรกที่เข้ามาถึงสุพรรณบุรี FC เป็นไงก้าวแรกนะครับที่มาที่นี่ก็รู้สึกขอบคุณก็แฟนบอลในการต้อนรับยินดีมากครับรวมถึงเพื่อนร่วมทีมต่างๆผู้ยงผู้ใหญ่ดีมากครับรู้สึกยังไงฮะจากการตัดใจที่ว่าเล่นในลีกสูงสุดกับเทโรแล้วต้องลงมาเล่นดีหนึ่งก็ตอนแรกก็ตกใจเหมือนกันแปลกใจคือว่าเราต้องลดระดับลงมาเล่นแต่พอได้เห็นเพื่อนร่วมทีมที่กำลังจะเข้ามาเราก็รู้สึกว่ามันท้าทายแล้วมองว่าศักยภาพเราสามารถไปไทยลีกได้ก็เลยตัดสินใจลงมาแล้วรู้สึกยังไงฮะเมื่อพาทีมสุพรรณบุรี FC ขึ้นมาไทยพรีเมียร์ลีกแล้วสามารถนำขึ้นสู่ระดับท็อป4ครับก็เป็นอีกความท้าทายนะครับที่เราขึ้นมาแล้วเราจะสามารถพิสูจน์ผลงานได้ไหมพิสูจน์เองได้ไหมก็ปีที่ได้อันดับ4รู้สึกแบบปรับเพิ่มใจนะครับที่ได้โชว์ผลงานต่อเนื่องแล้วก็พาทีมติดท็อป4ครับและอยากจะบอกว่าคนคนนี้นะฮะเป็นมนุษย์เหล็กจริงเพราะว่าเป็นคนที่นักฟุตบอลคนเดียวอ่ะที่เล่นให้กับสุพรรณบุรีมากที่สุดคุณรู้ไหมว่าคุณเล่นได้ถึง58แมตช์ก็พอรู้ครับแต่เมื่อก่อนไม่ได้คิดถึงแมตช์ตรงนี้อะไรเงี้ยก็พอมีคนทำสกู๊ปทำอะไรขึ้นมาอ๋อก็คือรู้ว่าตัวเองเล่นไปเยอะขนาดนี้ครับครับโอ้สุดยอดจริงๆนะฮะครับอยากให้พูดถึงสุพรรณบุรีนิดนึงฮะก็ในความรู้สึกเรากับสุพรรณบุรีครับส่วนตัวผมที่กับสุพรรณบุรีครับก็บอกตรงว่าสุพรรณบุรีไม่ใช่แค่ทีมฟุตบอลนะครับก็เป็นตั้งแต่ก้าวเข้ามาอยู่ก็เป็นเหมือนอีกบ้านหลังนึงก็เราได้เข้ามาอาศัยอยู่รู้สึกอบอุ่นชีวิตการใช้ชีวิตรู้สึกดีไม่วุ่นวายเหมือนในเมืองเงี้ยครับก็โอเคครับอยากให้พูดถึงแฟนบอลนิดนึงครับก็สำหรับแฟนบอลนะครับผมเข้ามาก็ตั้งแต่ก้าวแรกที่เข้ามาก็ขอบคุณครับก็เป็นการต้อนรับที่ดีมากอบอุ่นเหมือนกันแล้วก็ผมไม่คิดว่าแฟนบอลสุพรรณจะยิ่งใหญ่ขนาดนี้ก็มาช่วงแรกคือตกใจไม่คิดว่าแฟนบอลจะเยอะมากมายขนาดนี้คือมันเป็นอะไรที่แบบผมจะต้องจดจำไปตลอดในการค้าแข่งว่าที่เนี่ยมันยิ่งใหญ่ขนาดไหนแล้วก็แฟนบอลทำให้เรามีความสุขขนาดไหนคือเราจะไม่ลืมครับและนี่แหละครับคือลูกผู้ชายที่ชื่อว่าสุชนสงวนดีนักฟุตบอลที่เป็นนักสู้คำเดียวที่เขามีแล้วทุกวันนี้สิ่งที่เขาต่อสู้ก็เป็นผลที่ทำให้เขาประสบความสำเร็จในชีวิตเราก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าสุชนจะสามารถเดินในเส้นทางลูกหนังและประสบความสำเร็จได้อย่างสูงนะครับขอบคุณสุชนมากเลยครับ